ทีสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูหยีค่ะนะคะในการอธิบายใบงานของสัปดาห์ที่18ค่ะนักเรียนดูที่หน้าจอนะเป็นสัปดาห์ที่18ประจำวันที่27ถึง2ตุลาแล้วนะคะนักเรียนค่ะเนาะทีนี้ไปสู่ใบงานแรกเลยค่ะใบงานแรกก็ยังคงเป็นใบงานวิชาภาษาไทยค่ะนักเรียนแล้วก็ยังไม่จบไปสําหรับสระเอนะคะใบงานสระเอใบงานเนี้ยคําสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนผสมคําให้มีความหมายและเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะมันจะมีรูปเชอร์รี่ใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็จะมีอะไรคะจะมีรูปเชอร์รี่ในรูปเชอร์รี่ก็จะมีคําใช่ไหมคะเป็นสระเอทั้งสองคำเนาะในตัวแรกนะในเชอร์รี่ลูกแรกเนาะเป็นสระเอทั้งสองคำมีคำว่าเลแล้วก็มีคำว่าเกครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูแค่ข้อเดียวนะส่วนข้ออื่นนักเรียนต้องไปทำเองนะคะเป็นการฝึกเนาะคำว่าเลแล้วคำว่าเกเราจะมาเขียนใหม่ให้ได้ความหมายนั่นเลยจะเขียนคำว่าอะไรแน่นอนคำนี้ก็ต้องเขียนคำว่าเกเลเนาะทีนี้ข้างล่างอะค่ะเขาก็จะมีไอเส้นปะให้นักเรียนนะให้นักเรียนเขียนลงไปเนาะเกเลแล้วก็เริ่มสระเอก่อนเกแล้วก็อะไรคะเลใช่ไหมคะให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์เกเลก็คือเป็นคนยังไงคะเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนไม่ดีเนาะเป็นเด็กเกเลอย่างเงี้ยส่วนข้อที่สองเนี่ยคุณจะทําให้ดูข้อที่สองด้วยอ่ะมันจะมีคําว่าเลกับคําว่าทะเราจะมาเรียงใหม่ได้เป็นอะไรคะซึ่งจะมีความหมายแน่นอนแล้วก็ต้องเรียงเป็นว่าทะเลใช่ไหมคะก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะทะเลกูเขียนเมาส์เพราะปากกาเนาะมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะน้องเรียนมันไม่ใช่ปากกาเมาส์โอเคนะนี่กูเขียนให้ได้เรียนดูสองข้อส่วนข้ออื่นนักเรียนไปทําเองนะจ๊ะโอเคค่ะถัดไปก็ยังเป็นใบงานวิชาภาษาไทยนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องสระเอค่ะทีนี้ใบงานนี้คำสั่งเขาบอกให้นักเรียนระบายสีกลีบดอกไม้คำที่ผสมสระเอคุณหญิงจะยกตัวอย่างให้ดอกแรกก่อนนะดอกอื่นๆนักเรียนไปทำเองเด้อระบายสีดอกไม้ที่ผสมสระเอสระเอสระเอเขียนยังไงสระเอเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะสระเอเขียนแบบนี้คำไหนที่ผสมสระเอคำแรกเฮได้ไหมเฮใช่เจอได้ไหมเจอสระเอิบไม่ใช่เกได้ไหมเกใช่เพราะว่าเป็นสระเอเนาะเงินได้ไหมเงินได้ไหมเงินเป็นสระอะไรคะสระเอิบใช่ไหมคะงอเอนอเงินซึ่งไม่ใช่เลได้ไหมคะเลใช่ค่ะคือสระเอเผยได้ไหมเผยได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเผยเป็นสระอะไรคะสระเออใช่ไหมคะผอเออยอเผยแปลว่าดอกแรกเราจะต้องระบายกี่กลีบคะสามกลีบนั่นคือกลีบที่คําว่าเกเฮและเลเนาะนักเรียนก็ระบายสีลงไปส่วนข้ออื่นนักเรียนไปทำเอาเองนะจ๊ะโอเคข้ออื่นนักเรียนไปฝึกนะมีทั้งหมดอยู่สามดอกนะดอกไม้มาสู่ใบงานภาษาไทยเนาะใบงานที่สามเป็นเราจะขึ้นเรื่องสระแอะและสระเอไปแล้วเราจะเป็นสระแอะและคําสั่งเขาก็เลยให้นักเรียนผสมภาพกับสระแอะนะให้นักเรียนผสมภาพกับสระแอะเนาะตอนที่หนึ่งคำชี้แจงตอนที่หนึ่งให้นักเรียนผสมภาพกับสระแอะเขาก็จะมีสระแอะมาให้ครูจะยกตัวอย่างให้ดูภาพแรกเป็นภาพยักษ์ใช่ไหมคะผสมกับสระแอะยอแอะอะไรคะยอแอะแยะแล้วก็เขียนสระแอะก็สระแอะก็คือสระเอสระแอใช่ไหมคะมันจะเป็นสระผสมในนักเรียนเพราะว่าอะไรคะมันมีสระแอกับสระอะเนาะก็คือเราก็จะเขียนสระอะไรคะสระก่อนแล้วก็เขียนพยัญชนะต้นนะคะนั่นก็คือยอยักษ์ใช่ไหมภาพเป็นภาพยอแอแยะโอเคนี่ครูเขียนนักเรียนดูหนึ่งข้อนะคะส่วนข้ออื่นนักเรียนต้องไปฝึกเองนะจ๊ะโอเคค่ะไปสู่ถัดไปตอนที่สองก็คือให้นักเรียนเขียนแจกลูกคำเนาะซึ่งง่ายๆอยู่แหละครูก็จะให้นักเรียนทําให้นักเรียนดูหนึ่งข้อคําแรกอ่านว่าแนะคําที่สองแจะคําที่สามแมะคําที่สี่แกะคําที่ห้าแพะครูจะเขียนคําว่าแนะลงไปให้นักเรียนดูเนาะแนะคืออะไรคะพยัญชนะต้นก็คือนอหนูใช่ไหมคะนอออกเสียงนอ
แล้วก็สระแอะใช่ไหมคะนอแอะมันเขียนสระแอะแบบนี้ก็ได้นอแอะแนะโอเคเนาะนอแอะแนะโอเคส่วนข้ออื่นหนึ่งเรียนทำเองนะจ๊ะโอเคค่ะไปสู่ใบงานถัดไปใบงานถัดไปเป็นใบงานวิชาคณิตศาสตร์เนาะก็คือเขาบอกให้เขียนรูปก็คือใบงานคณิตศาสตร์อะค่ะเราก็ยังอยู่ในเรื่องอะไรคะจํานวนนับตั้งแต่11 ถึง 20เนาะเราก็ยังอยู่ในเรื่องนี้อยู่ทีเนี้ยคําสั่งของใบงานเนี้ยเขาบอกว่าจงเขียนในรูปการกระจายจงเขียนในรูปการกระจายเขามีตัวอย่างให้นักเรียนดู1ข้อครูหญิงจะทําให้นักเรียนดูอีก1ข้อส่วนข้ออื่นนักเรียนก็ไปทําเอาเองนะจ๊ะโอเค15นั่นเลยเห็นไหมคะตัวอย่างเขา15แยกออกมาเป็นหลัก10ก็คือ10หลักหน่วยก็คือ5ทีนี้ข้อที่2 13หลัก10จะแยกออกมานั่นก็คือ10บวกกับหน่วยนั่นก็คือ3นั่นก็คือเป็นเลข3แล้วก็เขียน3ลงไปอันนี้คือลักษณะของการกระจายเนาะส่วนข้ออื่นนักเรียนก็ไปทำเองนะจ๊ะโอเคเราจะสู่ใบงานถัดไปใบงานถัดไปก็ยังเป็นคณิตศาสตร์นะคะเหมือนกันค่ะแล้วก็ยังอยู่กันเขียนอยู่ในรูปของกระจายซึ่งเขาก็มีตัวอย่างให้นักเรียนดูครูก็จะเช่นเคยครูหญิงก็จะยกตัวอย่างให้นักเรียนดู1ข้อข้อแรกเข้าไป11ก็คือหลัก10ก็คือ10บวกกับอีก1หน่วยนั่นก็คือได้11ข้อที่2ก็คือ14หลัก10ก็คือ10ใช่ไหมคะหลักหน่วยก็คืออะไรคะ4ใช่ไหมคะนักเรียนโอเครวมกันแล้วได้14โอเคนี่ครูเขียนให้นักเรียนดูนะนักเรียนไปทำเอาเองนะจ๊ะโอเคนักเรียนไปฝึกเองนะคะถัดไปเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่จำนวนที่มีค่าเท่ากันโยงเส้นจับคู่จำนวนที่มีค่าเท่ากันโยงเส้นจับคู่จำนวนที่มีค่าเท่ากันนะนักเรียนดูนะ13คืออะไรครูหญิงยกตัวอย่างให้ดู1ข้อเท่านั้น13ต้องโยงกับอะไรคะที่เป็นการกระจายก็คือ1 10กับเท่าไหร่คะ3หน่วย1 10นี่หมายความว่านี่ไงคะ1 10บวกกับอีก3เป็น13นั่นก็คือนี่ค่ะแล้วก็ลากมาเนาะส่วนข้ออื่นนักเรียนก็ลากเองนะตั้งใจทำนะคะโอเคถัดไปเป็นวิชาสังคมศึกษาค่ะนักเรียนวิชาสังคมศึกษาให้นักเรียนคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงในตารางที่ตรงกับกิจกรรมที่ตนเองทำและรับผิดชอบที่โรงเรียนมันก็จะมีอยู่3ช่องทางด้านขวามือว่าทำประจำบางครั้งไม่เคยทำเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมอยู่ทางซ้ายมือของนักเรียนนะข้อที่1ทำความสะอาดห้องเรียนนักเรียนทำเป็นประจำไหมหรือว่าบางครั้งหรือว่าไม่เคยนักเรียนก็ติ๊กถูกลงไปเนาะในช่องที่นักเรียนทําในช่องที่นักเรียนที่ตรงกับกิจกรรมที่นักเรียนทําหรือรับผิดชอบนะข้อที่2เก็บขยะบริเวณโรงเรียนข้อที่3เข้าแถวซื้ออาหารข้อที่4ขออนุญาตครูเดินก่อนเดินเข้าห้องข้อที่5ทําตามเสียงข้างมากข้อที่6ช่วยเพื่อนถือของข้อที่7พูดจาไพเราะกับเพื่อนข้อที่8แบ่งปันของกินให้เพื่อนข้อที่9ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องข้อที่10เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูและข้อสุดท้ายถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนเนาะนักเรียนก็ลองไปดูนะแล้วก็ติ๊กก็คือขีดเครื่องหมายถูกแหละว่าในช่องแรกช่อง2ช่อง3ช่องไหนที่ตรงกับนักเรียนจริงๆนะไปใบงานถัดไปใบงานถัดไปเป็นใบงานวิชาประวัติศาสตร์ใบงานวิชาประวัติศาสตร์เขาบอกว่าให้นักเรียนดูรูปแล้วใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อที่เป็นคำตอบแล้วก็จะมีข้อให้ทั้งหมด4ข้อนะคะนักเรียนมาดูข้อแรกยกตัวอย่างข้อแรกให้ดูข้อแรกเขาถามว่าภาพใดเป็นยานพาหนะในสมัยปู่ย่าภาพไหนเป็นยานพาหนะยานพาหนะนะในสมัยปู่ย่ายานพาหนะคืออะไรยานพาหนะที่อยู่ในตามท้องถนนใช่ไหมคะแรกเป็นภาพเรือภาพที่2เป็นภาพเกวียนภาพที่3เป็นภาพอะไรคะรถยนต์ภาพไหนคะยานพาหนะนั่นก็คือภาพเกวียนใช่ไหมคะที่มีวัวที่เดินเกวียนให้เนาะโอเคส่วนข้ออื่นนักเรียนไปทำเองนะคะฝากผู้ปกครองนะ
ฝากผู้ปกครองช่วยนักเรียนในการอ่านโจทย์ด้วยนะคะเพราะว่าบางคนยังอ่านยังไม่คล่องเนาะนะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยก็ถามครูได้ผ่านไลน์กลุ่มห้องป .1 ทับ 1นะคะถัดไปเป็นใบงานวิชาศิลปะค่ะใบงานวิชาศิลปะคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีรูปภาพตามขั้นตอนนี้ให้สวยงามโดยใช้ดินสอสีหรือดินสอสีเทียนคือจะใช้สีไม้หรือสีเทียนได้หมดนักเรียนก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีตามขั้นตอนเขาก็จะมีขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2 3 4 5 6นะจนเป็นรูปอะไรคะเนี่ยรูปแมวเนาะรูปแมวมีทั้งหมด6ขั้นตอนนักเรียนก็ระบายตามขั้นตอนไปด้วยนะคะจะใช้สีไม้หรือสีเทียนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะนักเรียนค่ะเนาะสำหรับการอธิบายใบงานในสัปดาห์ที่18ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในอะไรคะในใบงานหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็ครูหญิงลาไปก่อนนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยสอบถามได้ในที่ไลน์กลุ่มป.1ทับ1นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน